เดีย๋ยวเราไปดูเรื่องของอการระบาดในสุกรบ้างนะฮะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาหมูแพงขึ้นแต่พอพบการระบาดแบบนี้ครับองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีครับองค์ท่านก็พระราชทานสิ่งของให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรนะครับในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีครับ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยอารามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมาลีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาลีโปรดให้นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายพีรพล ตันทอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้รับแทนรับมอบสิ่งของพระราชทานนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและ,กะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ครับ ค่ะโดยปัจจุบันหลายพื้นที่ของประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคอหฮวาแอฟริกาในสุกรนะคะหรือว่าโรค ASF ก็ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวค่ะทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีได้ทรงห่วงใยพระสนิกรค่ะจึงได้พระราชทานสิ่งของพระราชทานจํานวน100ชุดประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งและอื่น เพื่อน,นําไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบสําหรับจังหวัดอุทัยธานีมีกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีจํานวน1,308รายมีจำนวนสุกรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น76,623ตัวโดยกเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ พระอ,องค์ท่านทรงห่วงใยพระศกนิกรน,นะครับจึงได้พระราชทานสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกรในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะซึ่งพระศกนิกรเหล่าเกษตรกรต่างๆนะฮะก็ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ